ยนะย้อยกว่าสวยกว่าไงมันจะได้ไม่สะท้อนอ่าได้อะไรคะอะไรคะลุงอ๋อความหลังสิคะหนูจะผ่าวงผีไม่ได้ลูกเออเอามาเริ่มพร้อมนะคะ3 2 1อ่ะเวลาขารู้สึกว่าจะ10ปีวันนี้เป็นยังไงบ้างคะรู้สึกได้มาแบบ anniversary กับชีวิตใช่ค่ะก็เป็นเกียรติมากๆแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็เบลอ่ะเหมือนตบโตคู่มากับชีวิตเลยค่ะก็หลายปีแล้วที่ได้อยู่กับชีวิตวันนี้ยินดีกับชีวิตด้วยที่อยู่เคียงข้างคนไทยมาครบ10ปีนะคะแล้วก็อยากจะดูแลสุขภาพให้กับคนไทยอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะเป็นเบลอยู่มา5ปีค่ะใช่ครึ่งนึงของชีวิตเลยถึงบอกว่าเหมือนตบโตกันมาจริงๆแล้วจะอยู่ตลอดไปก็อยากอยู่ค่ะครอบครัวชีวิตเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราก็เป็นแบบว่าสาวเฮลตี้ด้วยดูแลสุขภาพด้วยแล้วทางชีวิตก็เลือกเราแบบมายาวนานขนาดนี้ครอบครัวชีวิตน่ารักมากค่ะทุกครั้งที่ได้ทำงานด้วยกันก็จะมีอะไรใหม่ๆนี้ energy ดีๆที่แบบแลกเปลี่ยนกันไปมาตลอดค่ะถามว่าถึงแบบยาว10ปีเลยนะคะค่ะฮัลโหลค่ะก็ดีใจค่ะวันนี้ก็10ปีแล้วที่ชีวิตได้อยู่เคียงข้างคนไทยเลขตัวเลข10มันก็คือเป็นอีกหนึ่งเครื่องการันตีว่าแบบชีวิตเขาดีจริงแล้วก็ช่วยดูแลสุขภาพจริงๆในกิจกรรมในวันนี้ก็สนุกสนานเฮฮามากเลยค่ะใช่ค่ะก็ชวนแฟนๆมาเล่นฮูลาฮูปกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือใครๆว่าชวนคนไทยมามีสุขภาพดีกันนั่นแหละค่ะแล้วก็ดูแลตัวเองง่ายๆด้วยการดื่มเครื่องดื่มวิตามินซีค่ะแฟนๆค่ะเป็นตัวแทนชีวิตนิดนึงค่ะการดูแลสุขภาพใส่ใจวิตามินซีช่วงนี้สำคัญมากใช่ค่ะก็ฝากแบรนด์ชีวิตด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ช่วยดูแลเรื่องสุขภาพค่ะก็ออกกำลังกายทานอาหารที่เป็นประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็อย่าลืมดื่มชีวิตกันด้วยนะคะปีนี้คุณพรีเซนเตอร์แน่นเหมือนเยอะเหมือนกันนะคะเบลเยอะค่ะรู้ตัวใช่ไหมคะหลายคนบอกว่ากลับมาแล้วโอ้ขอบคุณค่ะก็มีทั้งตัวเก่าตัวใหม่ตัวใหม่พอจะบอกได้ไหมคะมันเยอะเพิ่มขึ้นมาก็มีประมาณหนึ่งที่แบบว่าเพิ่งเริ่มปีนี้ค่ะ20ตัวอะไรนะคะ20ตัวโดนเฮ้ยจริงเหรอเบลได้นับนะว่ามันแบบประมาณเท่าไหร่ก็เยอะค่ะฝากแฟนๆช่วยนับละกันแต่เขาหลักเกิน20ตัวแน่นอนปีนี้ค่ะจริงๆแล้วเรียกว่ากลับมาทวงบัลลังก์เป็นเจ้าแม่พรีเซนเตอร์ไหมคะเบลโอ้อย่าเรียกว่าอย่างนั้นเลยเรียกว่าแบบเราอาจจะเหมาะสมกับแบรนด์นั้นหรือว่าแบบเราได้รับโอกาสที่ดีจากผู้ใหญ่ด้วยเรียกว่าตอนนี้คือทั้งตัวมีแบรนด์เหลืออะไรให้เหลือมากกว่ามีตรงไหนที่ว่าพี่จริงมีนะเบอร์อยู่ที่หน้า IG ติดต่อได้เลยมีหลายส่วนอยู่ที่ได้ยังสามารถแบบปริกย่อยแตกย่อยไปได้อีกยังสามารถค่ะอันถามว่าเท่าไหร่100ตัวจะหยุดอะไรอันทำไมมีแรงก็ทำไปจริงๆเวลาแบบพรีเซนเตอร์เยอะอะไรอย่างเงี้ยมันงานเรามันก็ค่อนข้างเยอะกลับมาอะไรเงี้ยมันพวกค่าตัวอะไรมันยังไงบ้างคะเดี๋ยวน่ารักเหมือนเดิมราคาพิซซ่าราคาพิซซ่าเป็นน่ารักเหมือนเดิมแล้วค่ะคือมันแล้วแต่ด้วยแหละว่าแบบแต่ละงานดีเทลมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบว่าหลายเจ้าเลือกเราก็ต้องกราบขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แบบให้โอกาสเดียวแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วค่ะแบบช่วยเชียร์ช่วยอะไรเต็มที่เพราะว่าพอก่อนที่เราจะมาเป็นดีเซนเตอร์แต่ละอย่างเราก็ต้องเป็นผู้บริโภคก่อนเราก็ต้องแบบรู้จริงว่าแบบของเขามันเป็นยังไงดีแค่ไหนสรรพคุณเป็นยังไงเราถึงจะแบบกล้าที่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังมันมีกฎเหล็กอะไรของเราไหมเบลว่าก่อนจะรับแต่ละผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยเบลต้องคัดให้ตัวเองยังไงบ้างนอกจากลองใช้จริงแล้วอะไรเงี้ยก็มีละค่ะความจริงก็มีอยู่ก็ต้องเป็นอะไรที่แบบง่ายๆเลยอ่ะแบบมันถูกกฎหมายมันดีต่อคนที่ใช้จริงๆอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเราเลือกแล้วตัวแล้วก็แบบใช้จริงตัวใช่เลือกแล้วใช้จริงช่วงนี้ก็เห็นเร็วแบบออกงานครับเปิดตัวพรีเซนเตอร์แรงต่างคือแบบรายวันนะคะค่ะตอนนี้คือเจอหน้ากันบ่อยนิดนึงนะคะทางโทรทัศน์ทางบิลบอร์ดเรียกว่าตอนนี้คือทำงานเก็บวันทำงานก็ค่อนข้างจะ7วันเลยค่ะเพราะช่วงที่เราเปิดมาต่อมีผลกระทบแค่ไหนกับการที่ช่วงอันนั้นมันเป็นงานเลื่อนมากกว่างานมันแบบยังพอขยับขยื่นได้อะไรอย่างเงี้ยจริงก็พร้อมแล้วแหละมันก็กลับมาลุยงานเต็มที่แล้วสถานการณ์มันก็แบบนู่นนี่นั่นอยู่คือมันก็แล้วแต่แล้วแต่งานแหละว่าแบบอย่างงานวันนี้เขาก็แบบดูแลเต็มที่ทุกคนตรวจกันอะไรประมาณนี้ค่ะ
มันก็ระวังตัวมาเรื่อยๆแบบไม่ประมาทอะไรอย่างนี้มากกว่าขออนุญาตไปที่งานละครเดี๋ยวแป๊บนึงจริงๆที่มันทำงานเยอะในช่วงนี้ที่มาอัดๆกันนะนอกจากคิวที่มันขยับมาแล้วเนี่ยเบลเรามีโปรเจกต์เราจะเก็บเงินไปทำอะไรยังไงไหมคะที่แบบส่วนตัวไปทำอะไรเพิ่มเติมก็มีบ้างแหละค่ะนิดๆหน่อยๆมีวางแผนล่วงหน้าแบบนิดนึงจะไปทำอะไรคะเป็นธุรกิจหรือไปทำบ้านใหม่อะไรยังไงก็น่าจะเป็นฟิลแบบธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยอย่างธุรกิจที่เบลมองไว้อะไรเงี้ยเป็นพวกประเภทไหนพอจะแบบเกินเลยได้ไหมคือก็วางแผนเอาไว้หลายทางค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราลองดูว่าแบบทางไหนมันจะเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยที่เวลาดูแลกระจ้างก็ความจริงก็คิดว่าแบบปีนี้จะต้องสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ตอนนี้พี่แน่ใจแล้วแบบดูจากพรีเซนเตอร์เราก็วันทำงานค่อนข้างหมดแล้วค่ะแต่ก็อยากมีอะไรที่เป็นของตัวเองใช่ไหมก็อยากมีไว้บ้างค่ะเพื่อความมั่นคงทำไมอยากทำธุรกิจอะไรนะคะมันก็เหมือนเป็นโกใหม่ในชีวิตละกันค่ะว่าเราก็แสดงมาประมาณแบบประมาณนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองหาอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองมันก็ถึงวัยแล้วเนาะมั่นคงไงไม่ไม่ไม่สร้างความมั่นคงเขาเรียกสร้างความมั่นคงตีนะไม่ละตกโตแล้วมั่นคงแล้วมั่นใจแล้วทำที่นี่ใช่ค่ะแสดงว่ายังไม่วางมือนะไม่วางไม่ถึงค่ะไม่ถึงแล้วห่วงค่ะอย่างตอนนี้ละครอะไรมันมีติดอุปสรรคอะไรไหมคะเบลช่วงนี้ก็มีค่ะประมาณนึงนักแสดงหรืออะไรแบบทีมงานก็มีแบบติดโควิดอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดพี่โป๊ใช่ได้มีการคุยกันไหมคะแบบจากผู้มีประสบการณ์ได้บอกพี่เลยรุ่นพี่พี่โป๊ก็จะถามว่าพี่จะหายไหมทำไมพี่ถึงเป็นไข้ทำไมพี่ถึงไอขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกใจเย็นๆนะบอกแค่10วันเดี๋ยวมันก็หายแล้วแต่ว่าจริงๆพี่โป๊ก็มีแบบมีบทบาทเขาก็ใช่ๆเขาก็แบบกังวลนิดนึงแหละเขาก็กลัวสุขภาพระยะยาวก็เหมือนแบบส่งไม้ต่อเนาะพอเบลหายปุ๊บพี่โป๊ต่อเลยประมาณนั้นค่ะแต่ว่าเราก็ต้องมองให้มันเป็นเรื่องธรรมชาติอะเพราะว่าแบบใครๆก็เป็นแล้วอย่างในกองกระทบอะไรบ้างของพระเอกหยุดไปคนนึงอะไรอย่างเงี้ยกองก็ต้องหยุดอะใช่ค่ะก็คือต้องหยุดรออย่างตอนที่เราเป็นก็กองก็แบบหยุดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเลื่อนไปหลายอย่างใช่ค่ะอย่างตัวของคนที่ขีดที่พวกกำหนดการอะไรต่างมันเปลี่ยนไปได้ไหมคะเบลเพราะว่าทั้งพี่โป๊กเองแล้วก็แบบมีข่าวน้องบีล่าสุดก็หาตัวแสดงแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะเป็นเหตุการณ์ที่แบบไม่คาดคิดเนาะว่าจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวเบลเองเบลยังไม่ได้ร่วมงานยังไม่ได้เจอกันกับน้องเขามีอัปเดตอะไรกับพี่น้องบ้างไหมคะว่ากำหนดการมันจะเปลี่ยนอะไรยังไงบ้างคือความจริงยังไม่ได้คุยค่ะเพราะว่าก็แบบเพิ่งรู้เลยจริงตัวบทของเบลมีโอกาสที่ต้องเข้ากับน้องไหมคะถ้าเกิดผมได้ถ่ายต่อไปแล้วก็ไม่แน่ใจอาจจะแบบมีได้เจอแบบแหววอะค่ะแต่ก็เป็นเรื่องที่เราตกใจเหมือนกันก็ใช่ค่ะตกใจค่อนข้างเจออาถรรพ์เหมือนกันมันแบบว่ามันก็เป็นทุกเรื่องเป็นทุกที่เลยอะค่ะอาจจะแบบลำบากนิดนึงกับผู้จัดกับช่องกับทีมงานต่างๆสู้ๆนะคะตอนนี้เหมือนงานวงการเหมือนต้องอัปเดตทีมกันแบบวันต่อวันใช่ไหมเบลใช่ค่ะสถานการณ์ใช่ค่ะมันจะมีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยก็แบบเห็นใจทีมงานมากเห็นใจพี่น้องมากค่ะแต่ยังไงก็เต็มที่แล้วกำลังใจในการที่จะทำงานออกมากันใช่ค่ะก็ยังไงยิ่งเจออะไรแบบนี้ยิ่งแบบต้องทำงานให้เต็มที่อยากให้แบบงานออกมาดีแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบได้ดูกันผมได้กี่%แล้วค่ะไปได้เยอะรับไม่ถูกเลยค่ะแต่ว่าก็อัดให้ได้มากที่สุดอะค่ะแต่ก็เริ่มเดินหน้าทำงานไปบ้างแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะอัดถึงเรื่องคนจะแซวว่าคุณสดใสอะไรเบอร์นี้คะทำไมหรอเราก็จะแซวไงเราจะถือว่าหัวใจแบบเบ่งบานชูกระชวยมีความชัดเจนอะไรบ้างขึ้นไหมคะสำหรับคนที่เข้ามาจีบคนพร้อมอะไรก็เหมือนเดิมยังไม่มีอะไรอัปเดตเลยค่ะมันทำใหความรักที่มันผ่านมามันทำให้เราต้องคิดเยอะขึ้นคือแปลว่าเรามองเป็นเรื่องของแบบจังหวะโอกาสเวลาอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะคือแบบสบายใจที่จะอยู่ตรงไหนก็จะอยู่ตรงนั้นมีความสุขตรงไหนก็เดี๋ยวแบบค่อยว่ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนี้เหมือนเดิมว่าโฟกัสการงานหลักๆแล้วแหละใช่ไหมก็ดูสิดูคิวสิหรือเพราะงานทำให้เราแบบว่าไม่มีเวลาไปคิดเรื่องนั้นหรือเปล่าคือมันก็ด้วยค่ะมันก็ส่วนหนึ่งด้วยแหละ
อยากพักใจแป๊บนึงได้ไหมหรือว่าถือว่าก็ไม่ได้แบบถึงขั้นนั้นคือไม่ได้คิดกับเรื่องนี้แบบอะไรขนาดนั้นค่ะแค่แบบว่าก็ปล่อยไหลค่ะตอนช่วงนี้งานเยอะมากใช่ก็ทำงานก่อนตอนนี้คือคิวถ้าพูดถึงเรื่องคิวนี่คิวยาวแค่ไหนก็ค่อนข้างยาวนะคะความจริงแบบเรามีโปรเจกต์ที่วางเอาไว้อีกแบบ 2-3 ปีเลยอ่ะ 2-3 ปีใช่ที่แบบล็อกคิวกันไว้ค่ะแต่ว่าจะยาวๆแน่นอนข้ามปีแล้วตอนนี้ถ้าจองงานอุ้ยไม่พูดถึงว่าแบบงานแสดงนี่แบบว่าวางเอาไว้แล้วใช่แต่งเพลงก็แบบแซกๆได้แซกๆได้โอเคค่ะดูงอกอ่ะมีสติมากเลยนะจำตรงนี้ไม่